สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมามีการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเพียงคนเดียวสืบเนื่องมาจากเป็นเสียงของประชาชนที่เลือกพรรคก้าวไกลมากที่สุดในการเลือกตั้ง 14,438,851 คนหรือ 36.5% ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่สมาชิกวุฒิสภากลับลงคะแนนเสียงเห็นชอบไม่เกินกึ่งหนึ่งทำให้นายพิธาไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 272ล่าสุดองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนิสิต16คณะและสโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังออกแถลงการประณามการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมของสมาชิกวุฒิสภาเรียกร้องให้พิจารณานายพิธาอีกครั้งเนื่องจากวันเกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งจะชะลอการพัฒนาประเทศพร้อมกับได้มีการส่งจดหมายเปิดผนึกถึง4สมาชิกวุฒิสภาให้น้อมรับฉันทามติของประชาชนอันเป็นแนวทางของประชาธิปไตยอันเป็นอุดมการณ์แห่งสถาบันสืบเนื่องจากวันที่13กรกฎาคม2566รัฐสภาได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเป็นผู้ที่ได้รับเสนอชื่อผลปรากฏว่าสมาชิกรัฐสภาได้ลงคะแนนเสียงเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจำนวน324เสียงลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ182เสียงงดออกเสียง199เสียงในจำนวนผู้งดออกเสียงมี159เสียงมาจากสมาชิกวุฒิสภาโดยการลงคะแนนเสียงเห็นชอบที่กล่าวมานั้นไม่เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา272ส่งผลให้ประชาชนสูญเสียผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันเป็นผลพวงจากการทำรัฐประหารในปีพุทธศักราช2557โดยไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแต่กลับสามารถขวางกั้นฉันทามติของประชาชนได้โดยชอบด้วยกฎหมายทำให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรรวมกับ7พรรคการเมืองรวมคะแนนเสียงกว่า27ล้านเสียงนั้นไม่อาจจัดตั้งรัฐบาลได้ซึ่งตามหลักประชาธิปไตยสากลที่วินยูชนพึงยึดถือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ย่อมมีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีคติพจน์ประการหนึ่งที่นิสิตทุกคนพึงระลึกและยึดถือเป็นเครื่องเตือนใจเสมอว่าเกียรติภูมิจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนอันบ่งบอกถึงความภูมิใจของนิสิตจุฬาที่ได้นำความรู้ความสามารถไปรับใช้สังคมสำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้การลงคะแนนเสียงครั้งนี้คือโอกาสอันสำคัญยิ่งที่จะแสดงเจตนารมณ์ซึ่งสะท้อนถึงอุดมการณ์แห่งสถาบันที่ได้เล่าเรียนมาเนื่องด้วยท่านเป็นผู้เคารพฉันทามติของประชาชนอย่างแท้จริงเหมาะสมซึ่งการเป็นผู้มีจริยธรรมเคารพในหลักการประชาธิปไตยรับใช้ประชาชนและคงไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งจุฬาสุดท้ายนี้องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอประณามการกระทำของสมาชิกวุฒิสภาที่ลงมติขัดต่อเจตจำนงของประชาชนและเรียกร้องให้ท่านยอมรับเห็นชอบให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้รวบรวมเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริงอันเป็นการคืนความปกติแก่ระบอบประชาธิปไตยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในชาติและนานาอารยประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเดินต่อไปข้างหน้าอย่างสง่างามพึงระลึกว่าอำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลายนอกเหนือจากการประนามการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมของสมาชิกวุฒิสภาแล้วองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนิสิต16คณะยังส่งจดหมายเปิดผนึกถึงสมาชิกวุฒิสภาที่ศึกษาด้านนิเทศศาสตร์หรือประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์เรื่องขอพิจารณาลงมติเห็นชอบนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองที่รวบรวมเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อันดับ1หรือลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาโดยเรียนถึงสมาชิกวุฒิสภาคือคุณคำนูนสิทธิสมานคุณชาติอุดมติธสิริคุณนิพนธ์นาคสมภพและคุณสุรสิทธิ์ตรีทองระบุว่าสืบเนื่องจากการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของสมาชิกรัฐสภาเมื่อวันที่13กรกฎาคมไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมวลชนเนื่องจากคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงสมาชิกจากสภาผู้แทนราษฎรเป็นอันดับ1ไม่ได้รับการเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประชาชนต่างรู้ดีว่าสมาชิกวุฒิสภาคือตัวแปรที่สามารถสนองฉันทามติของประชาชนผ่านการเห็นชอบคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่น่าเสียดายที่มีสมาชิกวุฒิสภา13ท่านที่ลงมติตามฉันทามติมวลชนและอีก1ท่านลาออกจากตำแหน่ง
คณะกรรมการนิสิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาทั้ง4ท่านในฐานะสมาชิกวุฒิสภาที่ศึกษาด้านนิเทศศาสตร์หรือประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ลงมติให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี19กรกฎาคมเนื่องจากเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่านิเทศศาสตร์คือวิชาสื่อสารไปยังมวลชนตามคำจำกัดความของพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรรณวัยทยากรกรมมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์ที่เคยมอบไว้เมื่อครั้งก่อตั้งคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดังนั้นสมาชิกวุฒิสภาทั้ง4ท่านจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน้อมรับฉันทามติของมวลชนด้วยการลงมติให้ผู้ถูกเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่มาจากเสียงของมวลชนได้ดำรงตำแหน่งที่สมควรหรือมากไปกว่านั้นหากสมาชิกวุฒิสภาสามารถลาออกจากตำแหน่งเช่นเดียวกับคุณเรนูตังคจิวังกูลอดีตสมาชิกวุฒิสภาเพื่อลดจำนวนเสียงเกินหนึ่งที่จำเป็นต้องได้รับจากสมาชิกวุฒิสภาได้จะถือว่าเป็นการสนองฉันทามติของมวลชนอย่างแท้จริงเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ศึกษาด้านนิเทศศาสตร์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ทั่วประเทศได้แสดงให้เห็นว่านิเทศศาสตร์ยังคงเป็นศาสตร์ที่ใช้องค์ความรู้รับใช้สังคมนำพาประเทศชาติไปในทางที่ดีขึ้นแต่หากท่านสมาชิกวุฒิสภาทั้ง4ท่านยังคงฝ่าฝืนฉันทามติมวลชนคณะกรรมการนิสิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะถือว่าการกระทำของท่านสมาชิกวุฒิสภาจักเป็นที่น่าอับอายสำหรับบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้เคารพฉันทามติของมวลชนเพื่อคงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของนิเทศศาสตร์คณะกรรมการนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังออกแถลงการณ์มติไม่เห็นชอบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีระบุว่าจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันที่13กรกฎาคมมีวาระการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา159วรรค3ซึ่งมติที่ประชุมรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สจล.สำรวจความเห็นของนักศึกษาภายในคณะเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30จากแบบสำรวจดังกล่าวนักศึกษาภายในคณะมีความเห็นตรงกันว่าสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีควรเคารพเสียงของประชาชนที่เลือกพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งมากที่สุดหรือ 14,438,851 คนหรือ 36.5% ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งพรรคก้าวไกลได้เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่สมาชิกวุฒิสภากลับไม่เคารพเสียงของประชาชนโดยการลงมติไม่เห็นชอบ34เสียงงดออกเสียง159เสียงจากสมาชิกวุฒิสภา249คนทำให้คะแนนเสียงน้อยกว่า375เสียงหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรการกระทำของสมาชิกวุฒิสภาเป็นการขัดขวางการดำเนินของระบอบประชาธิปไตยอันอาจเป็นการสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยมีผลทำให้เกิดการหยุดชะงักในการพัฒนาประเทศสโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สจล.ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีตามเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่2สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันพุธที่19กรกฎาคมและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ